จากร้อยสุร้านวันนี้ค่ะยังอยู่กันที่ธุรกิจสร้างบ้านจากตู้คอนเทนเนอร์วันนี้นะคะมาติดตามกันว่ากว่าตู้คอนเทนเนอร์มือ2ที่เราเห็นจะกลายมาเป็นบ้านหรือว่าร้านค้าที่สวยงามเขามีขั้นตอนการทำงานอย่างไรรวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจติดตามในช่วงจากร้อยสุร้านค่ะกว่าตู้คอนเทนเนอร์มือ2สภาพดีจะแปลงโฉมมาเป็นบ้านหรืออาคารที่ถูกออกแบบอย่างสวยงามตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเจ้าของแบรนด์ STP Container เผยว่าเริ่มตั้งแต่การเลือกสภาพและขนาดตู้คอนเทนเนอร์ที่ลูกค้าพอใจจากนั้นจึงมีการคุยแบบตามความต้องการและประโยชน์ใช้สอยก่อนตกลงทำสัญญาและเข้าสู่กระบวนการผลิตที่มีวิศวกรหรือโฟร์แมนคอยคุมงานแบ่งเป็น3ส่วนสำคัญคือเวลดิ้งไลน์เกี่ยวกับงานเชื่อมเหล็กPainting line งานทาสีตกแต่งโดยรอบและ Assembling line งานกรุภายในประกอบชิ้นส่วนธุรกิจประเภทนี้ครับเป็นธุรกิจที่ยังใหม่อยู่ในประเทศนะครับแต่ว่าต่างประเทศเองเนี่ยค่อนข้างแพร่หลายแล้วนะครับก็ถ้ามองถึงในอนาคตเนี่ยก็อยากจะบอกว่าการก่อสร้างลักษณะแบบใหม่หรือนวัตกรรมการก่อสร้างแบบนี้เป็นการทุ่นเวลาแล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยได้ประโยชน์อะไรในหลายแง่มุมเนี่ยมากกว่าการก่อสร้างแบบปัจจุบันนะครับทั้งความรวดเร็วทั้งราคาที่สามารถควบคุมได้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาหน้างานเพราะว่าเราทำทั้งหมดในโรงงานนะครับและเมื่อเลิกใช้งานแล้วยังสามารถถอดประกอบแล้วก็ยังมีมูลค่าเหลืออยู่จุดที่ยากที่สุดในการทำธุรกิจนี้ทั้งสองคนชี้ว่าคือการสร้างงานให้ออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้าเพราะหลายครั้งได้แบบงานที่แปลกใหม่มีความท้าทายซึ่งนอกจากตู้คอนเทนเนอร์มือ2แล้วยังมีบริการขึ้นโครงเหล็กใหม่ที่เรียกว่าโมดูล่าสามารถกำหนดขนาดหรือความสูงตามที่ต้องการกรณีมีพื้นที่ก่อสร้างจำกัดทำให้การก่อสร้างรูปแบบนี้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นผมคิดว่าธุรกิจเนี้ยครับมันเริ่มมาโดยที่ไม่ได้มีอะไรมากมันเกิดมาจากความชอบก่อนเราแค่คิดเป็นตัวเองก่อนว่าถ้าเราผมจะคิดตลอดว่าถ้าผมเป็นลูกค้าจะต้องการอะไรใช่ไหมฮะถ้าเราเริ่มทำธุรกิจด้วยใจอย่างนั้นนะผมคิดว่าทำธุรกิจอะไรก็น่าจะออกมาดีครับเพราะว่าเราทำโดยที่เราใส่ใจมากๆทางนี้เมื่องานก่อสร้างตัวบ้านหรือร้านแล้วเสร็จตั้งแต่โรงงานมาสู่ขั้นตอนการจัดส่งที่คุณดีและคุณแอนดี้ยืนยันว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะมีการขนส่งเหมือนเช่นตู้คอนเทนเนอร์ทั่วไปได้ทั่วประเทศเพียงแต่ต้องมีการระมัดระวังมากกว่าจึงมีบริษัทรับขนส่งที่ไว้ใจได้กว่า1ปีที่ทั้ง2คนร่วมทำธุรกิจด้วยกันคุณดีคอยดูแลเรื่องการตลาดและลูกค้าส่วนคุณแอนดี้รับผิดชอบเรื่องกระบวนการผลิตให้ได้ตามแบบที่ต้องการซึ่งเป็นการแบ่งงานตามความถนัดของแต่ละคนจริงๆครั้งแรกมีแต่คนเตือนว่าทำกับเพื่อนแล้วจะทะเลาะกันนะผมบอกเพื่อนเลยนะครับว่าให้คิดว่าผมโกงเลยให้คิดว่าผมเป็นคนโกงเลยแล้วก็ให้ระวังให้มากที่สุดอย่าไว้ใจผมแล้วเราก็ทำงานด้วยกันไม่ต่างกับคนทั่วไปที่ทำงานด้วยกันแล้วไม่มีความเป็นพิเศษมากกว่ากันแต่ต้องคุยได้ทุกอย่างห้ามเก็บแค่นั้นเองครับที่ผมทำกันจากไอเดียแนวคิดบุกเบิกจนขึ้นรูปร่างเป็นธุรกิจจริงจังนอกจากความพยายามพิสูจน์ตนเองให้เห็นถึงศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดแล้วเจ้าของธุรกิจใหม่ไฟแรงทั้งสองคนเชื่อว่ายังต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มลูกค้าลบความเชื่อที่อาจมองว่าบ้านแบบนี้มีหลายข้อจำกัดก่อนต่อยอดเป็นหนึ่งธุรกิจอนาคตไกลและกำลังเป็นที่สนใจของตลาดภัทรพลคงทวีถ่ายภาพวรุณวรรณวราศิลป์ True for You รายงาน